ก่อนการเลือกตั้งเพียง5วันเท่านั้นเมื่อวันที่19มีนาคม2562นางสาวพันนิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยว่าพรรคได้กู้ยืมเงินจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคจากนั้นค่ะในวันที่15พฤษภาคม2562นายธนาธรก็ออกมายอมรับด้วยตัวเองนะคะขณะที่เขาไปบรรยายที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยว่าพรรคนั้นกู้ยืมเงินจากเขาจริงก่อนที่วันที่20กันยายนค่ะปปช.ก็ได้มีการสรุปตัวเลขบัญชีทรัพย์สินของนายธนาธรนะคะซึ่งให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืม2ครั้งด้วยกันเห็นเป็นตัวเลขชัดเจนก็คือ 161.2 ล้านบาทและ30ล้านบาททำให้2ตัวเลขนี้รวมกันแล้วเป็น 191.2 ล้านบาทจากนั้นค่ะวันที่21กันยายนนายธนาธรก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าเงินกู้นั้นไม่ใช่รายได้และได้ชี้แจงกับกกต.ไปแล้วก่อนหน้านี้ถึงแม้จะชี้แจงแล้วเรื่องก็ยังไม่จบลงง่ายๆค่ะเพราะว่าวันที่23กันยายนนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเข้าไปยื่นหนังสือถึงกกต.ขอให้ตรวจสอบเรื่องของสัญญากู้เงินระหว่างนายธนาธรกับพรรคอนาคตใหม่จากนั้นไม่ถึง1เดือนนะคะวันที่19พฤศจิกายนปี2562กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมถัดมาค่ะอีก8วันนะคะก็คือวันที่27พฤศจิกายนกกต.มีการเผยแพร่เอกสารข่าวนะคะโดยบอกว่าพรรคอนาคตใหม่ได้มีหนังสือจัดส่งเอกสารบางส่วนมาแล้วและขอขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารบางส่วนออกไปอีก120วันแต่จากนั้นวันที่2ธันวาคมกกต.มีมติเรื่องของการตัดพยานหลักฐานโดยระบุว่าพรรคอนาคตใหม่มีเจตนาต้องการถ่วงเวลาและในวันที่6ธันวาคมค่ะพรรคอนาคตใหม่ออกเอกสารโต้แย้งกกต.ได้จัดส่งเอกสารเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินให้กกต.ทั้งสิ้นแล้วจนในที่สุดวันที่11ธันวาคมกกต.มีมติเสียงข้างมากยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา72ของพระราชบัญญัติประกอบกฎหมายพรรคการเมืองปี2560ก่อนที่วันที่25ธันวาคมศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องที่กกต.ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่และในวันที่27มกราคมปี2563ทีมทนายความและนิติกรของพรรคอนาคตใหม่ได้นำหลักฐานมายื่นชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญวันที่5กุมภาพันธ์ค่ะศาลรัฐธรรมนูญได้มีการเผยแพร่เอกสารผลการพิจารณาและนัดอ่านคำวินิจฉัยยุบหรือไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่แล้ววันที่6กุมภาพันธ์นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ก็แถลงนะคะแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ศาลไม่เปิดให้มีการไต่สวนพยานบุคคลจากนั้นวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะก็ได้ให้พยานบุคคลรวมแล้ว17ปากของผู้ถูกร้องนั่นก็คือพรรคอนาคตใหม่จัดทำบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อนที่ในวันนี้ค่ะ21กุมภาพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญจะนัดอ่านคำวินิจฉัยในเวลา15นาฬิกาค่ะ